แสนศักดิ์พิมายพงศธรครับรายนี้ครับ24ปีแล้วครับนี่ฮะอายุนี่ห่างกัน10ปีนะครับ24กับ34ส่วนสูงนี่ก็เป็นตีอาโก้ครับที่สูงกว่าพอสมควรเลยครับแต่ว่าประสบการณ์ในการชกมวยไทยครับถือว่ายอดเยี่ยมตามสถิติที่แจ้งมานี่ตีอาโก้แพ้แค่ครั้งเดียวนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคนที่จะลึกว่าจะยัดเยียดความประชัยครั้งที่2ให้กับตีอาโก้เนี่ยจะเป็นแสนศักดิ์หรือเปล่าเดี๋ยวดูแล้วครับคู่แรกนี่ผ่านพ้นไปได้2นับไปแล้วครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับมีน็อกหรือเปล่าครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับในคู่ที่7นะครับศึกเหนือรอบอีซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในพิกัด67กิโลกรัมครับวันนี้ภาคเหนือปะทะกับภาคใต้นะครับเดี๋ยวดูฟอร์มของซามูไรสีโอปอครับเจอกับยอดพยัคฆ์หนุ่มทอนเทพครับหรือว่าก้องนนทองอบต.นนทองชื่อเก่าเขานะครับอาร์ครับคู่ที่2ยกแรกครับเดี๋ยวมาดูว่าเดือดเหมือนเดิมหรือเปล่าครับแหมคู่ที่แล้วเนี่ยยังมันติดตาอยู่เลยแต่คราวที่แล้วแกก็ชกเดือดนะครับลุ่มดำนะครับไฟที่พี่หมายครับเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับไฟนี้เดี๋ยวดูครับเตะซาทีว่าจะแหมพยายามจะหันช่วงล่างคืนครับไฟสุดแรงล่อสมุนเหมือนกันนะครับอุ้ยเจาะแบบนี้ครับเจาะแบบนี้ครับเดี๋ยวดูครับยางแตกไม่แตกครับไม่รู้ใครจะตายก่อนกันแล้วแข้งซ้ายไปขวาเตะเจาะล่างคืนครับสูงนักใช่ไหมสูงนักใช่ไหมครับย่อมาหน่อยดูจังหวะยืนออกอาวุธของตีอาโก้ก็น่าสนใจนะครับขายาวๆครับยืนท่าเนี่ยรูปร่างดีด้วยครับเอาครับแม่เริ่มจะบวกกันแล้วนะครับหมัด 1-2 เนี่ยดูครับแข้งซ้ายของตีอาโก้นี่คอยเตะก่อกลัวตลอดเลยครับเอาครับแม่แต่แสนศักดิ์นี่ลุ้นลุกหนักนะครับดูว่าเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจห้าวหาญครับหมัดหนักแรงเอาครับโดนแข้งซ้ายแล้วโอ้อีกคนนึงก็ยาวครับอีกคนนึงได้เรื่องของความหนักความแรงครับหลอกจะต่อยแล้วจิ้มหมัดซ้ายครับตีอาโก้ถีบไว้ก่อนครับขยับเข้าไปครับแสนศักดิ์อักตีครับมาเตะไปก่อนแต่ก็เจอหมัดนะครับโต้สวนขึ้นมาครับแข้งซ้ายตีอาโก้ซ้ายครับพับในแข้งซ้ายหมัดซ้ายจะยันต่อยคืนแค่คล่อมไปในไม่ตีจับแยกมาดูแสนศักดิ์เนี่ยพยายามที่จะแก้ทางในเรื่องของการชกกับมวยซ้ายอยู่นะครับยังไม่ได้มีรูปโดดเด่นเท่าไหร่นี่ครับเจอหมัดอีกแล้วแหมดูฮะด้วยความสูงยาวของตีอาโก้ดูได้ว่าเล็งมาจากบราซิลเลยครับดูครับแข้งซ้ายขยับขยับแม่นี่ฮะซ้ายเขามีจังหวะนี้ออกเลยครับนี่หมัดด้วยครับวงในดูวงในแม่แสนศักดิ์ชักจะมีตื้อๆไปเหมือนกันครับเกมในช่วงนี้ยังไม่กล้าที่จะเดินเต็มสูบครับนี่ฮะแข้งซ้ายมาหมัดโอ้ฮุกซ้ายครับเฉียวหน้าไปนิดเดียวโอ้ล่อสลบผ่านหน้าไปเลยครับค่อนข้างจะอึดอัดนะครับเจอใหญ่แบบนี้แล้วแกยืนมวยนี่โหออกแบบนิ่งด้วยครับตีอาโก้เป็นงานหนักแล้วครับเป็นโจทย์ใหญ่ของแสนศักดิ์พิมายพงศธรแล้วครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายครับโดนนะครับขยับเข้าไปครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับบวกหมัดขวาคืนครับอยู่ไม่ได้นะครับโดนซ้ายมากๆชักจะโมโหครับต้องบวกหมัดคืนครับนี่ครับเอาละครับหลักเหลี่ยมความเก๋าครับกว่าสักทีหนึ่งพื้นมาดูสะอาดหรือเปล่าครับพักแป๊บเดียวกลับมาที่สังเวียนไทยไฟอารีน่านะครับกับคู่ที่สองเราครับดูภาพช้าจังหวะถีบซ้ายครับของตีอาโก้บาร์เดอร์จากบราซิลดูครับแม่ซ้ายถือว่าก่อกวนได้ดีเลยครับนี่แลกหมัดกันนะครับหุบขวาครับนี่มีหมัดขวาครับของทางด้านแสนศักดิ์ยกแรกนี่ยังจับทางมวยซ้ายไม่ค่อยได้นะครับนี่ครับเจอซ้ายก็พยายามจะจ้วงหมัดเลยครับในช่วงไปปลายยกนี่ครับแหมหุบซ้ายนี่เฉี่ยวหน้าไปนิดเดียวนะครับหมัดของแสนศักดิ์แข้งซ้ายของตีอาโก้เนี่ยค่อนข้างทำงานได้ดีเลยครับนี่ด้วยเดินทางมาถึงยกที่2แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้เดินติดเครื่องเต็มเมื่อไหร่ครับสำหรับแสนศักดิ์ยืนคุยอยู่วงนอกเนี่ยซ้ายมานะครับทางด้านตีอาโ
นี่ยพอช้าเสร็จซ้ายหมดแล้วครับซ้ายยาวของเดียโก้ครับมาอีกแล้วครับเอาหมัดมาด้วยครับผสมโลงครับแสนศักดิ์ขยับเข้าไปก็อึดอัดนิดนึงครับเจอความยาวเจอซ้ายแบบนี้ครับเดียโก้เตะซ้ายแสนศักดิ์นี่พยายามเตะขวาจิ้มหมัดขวาคืนไปครับแข้งซ้ายมาขยับเข้าไปครับแม่ยังเอาคืนไม่ได้ครับยังเอาคืนไม่ได้ครับแสนศักดิ์แกก็หาจังหวะแกก็ระวังตัวแล้วก็ออกแบบเนี่ยครับซ้ายมาอีกแล้วครับเจอแข้งขวาคืนแข้งซ้ายไปโอ้เตะไปเตะมาเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับอ้าวหมัดขวามาครับเดียโก้แข้งขวาของแสนศักดิ์พยายามระวังตัวไปด้วยครับเจอซ้ายอีกแล้วครับโอ้ต้องสอยล่างคืนไปศักดิ์ก็ต้องพยายามทำอะไรทุกอย่างครับเพื่อที่จะทำลายความมั่นใจของเตียโก้นะครับว่าตอนนี้นี่เตียโก้ถือว่าคุมเกมได้พอสมควรเลยครับจังหวะอาวุธยาวๆครับแล้วก็นี่ฮะแข้งซ้ายต้องการแลกกล้าลุยมากขึ้นนะครับแสนศักดิ์เอาครับแม่หมัดนี่ครับโอ้โดนเข้าไปอีกแล้วครับทางด้านแสนศักดิ์อย่างที่เรียนครับเตียโก้นี่ยิ่งต่อยยิ่งมั่นใจครับมีความแม่นด้วยครับแสนศักดิ์ครับดูว่าค่อยๆขยับออกแข้งโอ้ยหุกขวาครับแม่โดนขวานี่เข้าไปครับกรรมการฮุกกี้นี่นับเลยครับโอ้คู่นี้นี่มีนับอีกแล้วครับโอ้เดี๋ยวดูไหวไม่ไหวครับแสนศักดิ์โอ้เป็นหมัดขวาหน้านะครับแม่แกคลอสเข้ามานี่น่าจะบริเวณแบบใบหน้าบ้องหูตรงนั้นนะครับโดนนับแล้วครับโดนนับแล้วครับต้องเอานับคืนแล้วครับแบบนี้ครับแสนศักดิ์ทีนี้ทำให้โจทย์ครับยิงยากเข้าไปใหญ่ครับแต่ก็ไม่ยอมนี่ศอกครับแม่สะบัดมาครับจังหวะระยะประชิดแล้วครับศอกของแสนศักดิ์ครับเจอแข้งซ้ายแต่ซ้ายจิ้มซ้ายนะครับเตียโก้หมัด1 2มาเอาเจออีกแล้วครับโอ้จังหวะไปทำเขาพอดีครับแล้วโดนโต้คืนมาตรงช่องนั้นพอดีครับเนี่ยครับพยายามค่อยๆลุกขึ้นมาครับไม่รีบที่จะลุกนะครับจะได้ฟื้นจะได้ตั้งสติครับสองนับแล้วนะครับแสนศักดิ์ครับยิงแก้ยิงยุ่งหรือเปล่ายิงแก้ยิงยุ่งหรือเปล่าครับหมัดขวาบวกไปเจอแข้งซ้ายเทไปเลยครับเจอแข้งซ้ายขึ้นสูงมาก้านคอครับพักแป๊บเดียวครับไปดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่จังหวะแลกอาวุธกันนะครับของทางด้านแสนศักดิ์กับเตียโก้เตียโก้นี่ซ้ายดีเหลือเกินครับนี่ครับหมัดขวาหลังจากที่เขาเริ่มมีความมั่นใจนี่แข้งซ้ายมาแล้วก็อาวุธอื่นเนี่ยเริ่มจะเติมมานะครับนี่ฮะเตะซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดแล้วนี่ครับฮุกขวาครับโอ้โหหล่นลงไปให้กรรมการนับเลยครับนี่คือนับแรกนะครับดูครับก้าวมาฮุกนี่เข้ากบหูเลยครับบริเวณนั้นเลยนะแรงหมัดไปเลยขมับแถวๆทักดอกไม้นั่นนะครับมันนับแรกนะครับพอจะเอาคืนเนี่ยครับตัวเองหลวมแล้วก็โดนครับโอ้หมัดขวานี่จับยัดไปทีนึงครับเข้ากระโดงคางครับแต่หัวจิตหัวใจแกสุดยอดนะแสนศักดิ์ครับแกก็พยายามลุกขึ้นมาพยายามตั้งสติครับคู่แรกก็2นับนะคู่นี้ก็2นับไปแล้วครับยก3ครับยกสุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่าจะมีพลิกผันหรือเปล่าครับแสนศักดิ์มีเวลาให้แก้ตัวครับถือว่าสถานการณ์เนี่ยคือหมดทางแล้วครับยังไงก็ต้องนับคืนโอ้ยไม่ไหวครับโอ้เอายังลุกครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับแสนศักดิ์โอ้วันนี้นี่โดนอะไรก็จะเคลิ้มอย่างเดียวเลยครับโอ้เจอหมัดกระแทกของทางด้านเตียโก้ไปนี่แม่พยานเข่าลอยไปเลยครับโอ้กรรมการภูกิจโบกดีกว่าครับโอ้เป็นด้วยนะครับวันนี้เซฟไว้ก่อนแล้วครับความปลอดภัยของนักมวยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับโดนสะสมเยอะๆบางทีก็แหมกลับกลายเป็นว่าอ
แต่ก็นับถึงหัวจิตหัวใจนะครับพยายามจะสู้นี่จิ้มซ้ายป๊อกนี่ครับแล้วก็ค่อยๆนี่ครับสโลโมชั่นครับไม่ได้ดึงสโลนะครับแต่ว่าค่อยๆเมาแล้วก็ร่วงไปเองครับตามธรรมชาตินี่จังหวะเตะซ้ายจิ้มซ้ายครับแล้วก็ดูครับเมาครับเมาครับแล้วนี่ช็อตปิดท้ายครับแกกระโจนกระโดดเข่าลอยเข้าใส่เลยครับเดียโก้โอ้ดูครับเจอเข้าไปครับโยนมาแบบนี้ครับบ้านใครบ้านมันแล้วครับนี่ครับ มาแบบมีวิทยายุทธเลยครับแล้วท้ายสุดครับให้กำลังใจนะครับวันนี้สู้เต็มที่แล้วแสนศักดิ์พิและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout white corner Diego from Brazil ก็เป็นเตียโก้ที่ชนะไปอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยปะทะอิหร่าน